สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับม่อนครับค่ะก็ต้องบอกว่าสวยงามนะคะในการส่งท้ายปี2555ปีนี้นะคะก็เรียกว่าหมีสุดเขาเรียกอะไรเขาเรียกกระทิงสุดนะฮะหนีหนีไปกระทิงสุดจริงๆนะครับเรียกว่าบวกกันจนสุดๆที่จะทำได้เลยนะครับแรงต้านอยู่ตรงไหนไปตรงนั้นนะครับเรียกว่าเต็มแรงปีนี้ต้องบอกเต็มเหนียวนะครับก็คงเขาเรียกอะไรนักลงทุนก็คงเป็นถือว่าเป็นปีทองเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยจริงๆคือยันบวกกันจนถึงปลายปีสุดๆจริงๆค่ะค่ะก็หุ้นของการลงทุนในช่วงนี้บรรยากาศจะเก็บหุ้นข้ามปีไปไหมคะอย่างนี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้มันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เราคุยกันนะครับเวลาพาเนี่ยนะครับตกลงว่าเราอาจจะตกหน้าผาการคลังกันสักพักหนึ่งนะครับถ้าตกหน้าผาทางการคลังเราก็มองว่าก่อนที่เราก็จะมีการผ่านกฎหมายต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาทำให้มันรองรับไอ้ physical cliff ที่มันหายไปเนี่ยนะครับต่อไปนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยจะเห็นอย่างนี้ครับพอช่วงต้นปีเนี่ยนะครับในอเมริกาในประชาชนปรับภาษีขึ้นนะครับในขณะที่ภาครัฐเนี่ยถูกตัดงบประมาณลงนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่มีผลดีต่อหุ้นนะฮะทองคำน้ำมันพวกนี้ไม่มีผลดีทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยโอกาสผันผวนเดือนมกรามีฉะนั้นผมว่าอย่าถือแม่นี่ก็เขาก็ให้มาจนถึงวันนี้แล้วอ่ะนะครับจะเป็นมวยก็ยก5แล้วเด้งเชือกดีกว่านะครับถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนถอยออกมาดูนะครับไปหยุด4วันเที่ยวสัก3นะครับแล้วก็ทำกันบ้านสักวันนึงผมว่าอันนี้จะดีน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าครับอ๋อค่ะแต่ถ้าท่านที่มีต้นทุนต่ำๆในการถือครองหุ้นก็สามารถที่จะถือข้ามปีไปหรือว่าเทขายทำกำไรเอาครึ่งหนึ่งก่อนคะก็ถ้าคุยกับท่านนักลงทุนหลายๆท่านท่านบอกซุยต่ำๆมาไปแล้ว ที่เก็บอยู่นี่ส่วนใหญ่ทุนสูงนั้นครับค่ะค่ะส่วนใหญ่เวลาหุ้นขึ้นมาเราอดทนรวยไม่ค่อยไหวนะครับมันค่ะมันทนไม่ไหวพอขึ้นมาก็ขายไปแล้วล่ะครับที่ติดอยู่ทุกวันนี้ก็คือรอเมื่อไหร่มันจะขึ้นกลับมาสักทีค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็หุ้นที่ประสบความสำเร็จสำหรับของคุณกันทราก็คือหุ้นสิงเกอร์นะคะวันนี้ทำราคาสูงสุดในรอบปีครับครับก็คงหวังว่าหุ้นตัวนี้คงจะมาบอกว่าคุณกันคะหุ้นติดอยู่ไม่ได้นะครับอย่างที่คุณมอนบอกสูงสุดในรอบปีแล้วค่ะนอกจากจะไปซื้อตรงจุดนี้นะครับหุ้นตัวนี้คุณกันเคยให้ราคาเป้าหมายเท่าไหร่จำได้ไหมคะประมาณ22บาทอ๋อก็ยังมีอัพไซด์อยู่อีก22บาทอัพไซด์อีกนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดใครไม่มีก็อย่าไปซื้อละปล่อยโฮไปดีกว่าค่ะค่ะปล่อยให้ท่านที่มีเขารับความร่ำรวยไปค่ะนะครับเอาเป็นโฮแล้วนะครับเพราะถึงผมเคยคือให้ไปซื้อตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับนะครับพอบอกพอฝ่ายวิเคราะห์เราวิเคราะห์ว่าทาร์เก็ตนะครับปีหน้าอยู่ที่22บาทท่านก็ไปซื้อ21ซึ่งมันอัพไซด์มันน้อยไปครับค่ะถ้าตรงนี้ถือว่าโฮขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยให้คนที่ก็มีไปคนที่ไม่มีเดี๋ยวหาโอกาสลงทุนตัวอื่นแทนครับผมตอนนี้มีมองอยู่แล้วใช่ไหมคะมีตัวอยู่แล้ววันนี้ยังคือต้องบอกว่ามันมีนะมีแต่เขาเอาไว้ปีหน้าดีกว่าอ๋อค่ะปีนี้อย่าไปนั่นเลยครับเปิดมาเดี๋ยวมกราช่วงมกราเราดูซิมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับค่ะแล้วก็จะปลอดภัยกว่าค่ะก็ปีนี้ก็ปล่อยผีปล่อยหุ้นบางตัวมาเช่นหุ้นไม่เต็มบาทไม่เต็มสลึงเป็นต้นนะคะนะสิมากันเยอะเลยนะต้องบอกว่าหุ้นไม่เต็มบาทก็มานะครับดัชนีก็สูงสุด 1,390 ไอ้ตัวไหนที่ยังไม่พ้นที่เราซื้อนี่มันต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าจะฆ่ามันทิ้งดีไหมเนี่ยใช่ไหมครับค่ะเอาไปเข้าตัวอื่นแทนคือเป็นการสวิตตัวไปตัวอื่นแทนน่าจะดีกว่าได้ค่ะนะครับเพราะไม่ต้องคือเรามองอย่างนี้อย่างที่บอกตอนนี้เราบอกว่า LTF ซื้อเดี๋ยวพอมกรามัน LTF มันกลับข้างนะฮะทิ้งหมดอายุก็มีถูกไหมครับก็ต้องขายหุ้นออกเหมือนกันนะครับงั้นผมมองมกราน่าจะผันผวนหน่อยนะรอรับต่ำๆดีกว่ารอรับต่ำๆเนาะสำหรับมกรารอรับต่ำๆดีกว่ามกราคุณพาครับอะไรมันทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้นะครับแต่เราหาจังหวะซื้อดีกว่าค่ะก็ค่อนข้างดีนะฮะในช่วงนี้ในเรื่องราวของทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นนะคะก็ดีครับพรุ่งนี้อาจจะวิ่งไปถึง1393เพราะแรงต้านสุดๆก็1393นะครับก็เป็นไปได้ที่ตลาดจะวิ่งไปถึงตรงนั้นในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เราดักกันเราทวนกันหน่อยก็ได้เราจะเล่นหุ้นนะครับทีมการลงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอจังหวะหุ้นปรับฐานเนี่ยค่อยเข้าไปซื้อค่ะดีกว่าก็คำว่าปรับฐานระยะเวลาเรายังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าจะปรับเมื่อไหร่ครับก็อาจจะปรับมาเราอาจจะมกราช่วงหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันOh, okay. ครับแต่หุ้นที่เราฝ่ายวิเคราะห์เราแนะนำไว้หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นอมตะนะครับ BTS โลจนะโลจนะฮะครับพวกนี้ครับลองเข้าไปศึกษาไว้นะครับเดี๋ยวตกลงมาจะได้ไม่ตกใจโยนตามไปอีกนะครับจะได้ซื้อได้ค่ะมีโลจนะอมตะเนาะหุ้นปี56นะคะ
ครับแล้วก็พวก BTS ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหุ้นอย่างเดี๋ยวดูจังหวะ ITD ก็ยังดีอยู่นะครับความหมายคือยังไม่ขยับที่เราคุยครับเป็นธีมการลงทุนทั้งหมดเพราะอย่างที่เคยบอกคุณม่อนไงว่าปีนี้คือปีธีม 3G จำได้ไหมที่เราเล่นกันนะครับ 3G ท่องกันมาตั้งแต่ต้นปีเลยปีหน้าเราเหมาก่อสร้างครับครับก็คือต้องบอกในรัฐบาลใช้จ่ายละปีหน้าก่อสร้างเยอะไม่ว่าจะเป็นรถไฟ10สายที่ชวนกันนะครับต้องท่วม300,000กว่าล้านครับผมค่ะน้ำท่วม300,000กว่าล้านรับเหมาก่อสร้างว่างั้นฮะใช่ใช่ค่ะงั้นยังดีผมว่าก็ยังดูดียังดูดีก็ดีนะคะสำหรับปีนี้ก็หวังว่าผมเองก็ไม่ได้ทำให้ท่านอะไรนักลงทุนท่านใดผิดหวังในการลงทุนนะครับเพราะว่าหลายๆตัวซิงเกิลมาช้าแต่ก็มาค่ะก็มาตามนัดค่ะพระอ้อม FPI ก็ยืนนะคะครับครับ FPI เป็น FPI ก็ยังมามีกระดุกกระดิกบ้างเมื่อ2-3วันที่ผ่านมาค่ะวันนี้เมื่อวานนี้อะไรเงี้ยครับก็มีกระดุกกระดิกบ้างค่ะยอดขายรถอะไรก็ยังดีอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าควอเตอร์1มันจะดีต่อเนื่องต่อไปไหมจะมีกลุ่มรถยนต์กลุ่มหนึ่งเนาะต้องคนไปในงานอะที่ม่อนบอกว่าดีอะไม่รู้ใครจับเบิร์ดดิ้งนี้ได้นะขึ้นมาละแล้วฮะโอ้โหตอนที่นั่งคุยกับพี่กันเนี่ยครับพี่กันพูดถึงกลุ่มรถยนต์แล้วม่อนจิ้มเลือกตัวเดียวมาจริงๆวันนี้มาวันนี้มาคุณห้าเลยนะเนี่ยคุณนี่หน่อยต้องไปจัดรายการให้คุณม่อนเป็นนักวิเคราะห์แทนแล้วเนี่ยไม่นักวิเคราะห์ฟังพี่กันเสร็จแล้วก็เลือกฟังพี่กันเขาเอาอะไรแล้วม่อนเลือกแล้วรู้หน่อยหนึ่งจับทางเวลาไปฟังนักวิเคราะห์นักลงทุนก็ต้องจับทางนะคะคุณผู้ชมนะใช่ครับครับวันนี้ก็มีเข้ารอบตัวหนึ่งของคุณพเดิมพบเข้ามาตัวไหนเอ่ยตัวสวยงามตัวสตาร์ตัวที่อยู่ในโพยนะคะตัวนี้ก็มาวันนี้มาสวยงามเหมือนกันนะคะครับอย่างนั้นต้องติดตามแล้วปีหน้าแฟนๆก็ยังต้องติดตามการสัมมนาของคุณม่อนไปตลอดเพราะคุณม่อนเองก็ฟังนักวิเคราะห์ฟังตะเหลือกเหมือนแหละนั่งฟังเรื่องตลอดทั้งวันไม่ได้ไปไหนอยากรู้เหมือนกันนะคะผมเองก็เห็นนะครับถึงเราจะเป็นนักวิเคราะห์นักพูดนะครับผู้บริหารเนี่ยเราก็ฟังคนอื่นด้วยได้ด้วยก็ดีก็ไม่ใหญ่มันจะได้ความรู้เยอะๆได้แหละหลายทางครับจะมีคนคอยเตือนเรามุมมองอื่นๆนะครับมีมิสเตอร์ SSI ก็มาด้วยนะวันนี้ดิฉันนั่งดูที่เข้างานกับเราช่วงเบรกอ่ะคุณเขาก็มานะเขาบอกราคาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูเทปย้อนหลังละฟังเขาแบบฟังแบบมึนมากเมื่อวันก่อนแต่หุ้นเขามาจริงมาแบบแน่นๆเนื้อๆเลยคนที่เข้าการกับเราทุกท่านนะคะก็ค่อนข้างที่ได้หุ้นกันหมดได้ทั้งหุ้นระยะยาวลงทุนระยะยาวแล้วก็หุ้นเทรดเฉพาะสัปดาห์นี้ก็ได้หลายดอกหลายตัวครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นระยะปานกลางระยะยาวนะครับมีหลายท่านแต่รับรองว่าเราอาจจะแนะนำหุ้นอะไรที่สั้นกว่าอยู่ในพอร์ตท่านแน่นอนนะครับค่ะหลายคนบอกเก็บมานานแล้วหุ้นในพอร์ตได้ค่ะค่ะได้กับพี่การก็ปีหน้ามีอะไรเยอะเลยพี่การเตรียมตัวเตรียมใจไปกับเรานะได้เลยครับค่ะไม่มีปัญหาครับมีไปไหนนักลงทุนไปไหนเราไปด้วยไปหลายช่องเลยปีหน้ามีหนุกหนาเลยตั้งแต่เช้าเย็นๆครับท่านมูลไปที่ไหนรายการ Business Live ไปทุกจุดทุกมุมเลยงานนี้บอกต่อกันไปนะครับผมแต่จะเป็นช่องข่าวนะคะค่ะได้นะคะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่กันครับครับขอบคุณทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะ